ชอบเชนนะฮะผมตอนนี้จะเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่าง3คู่ทัพเชนนะผมมาอันดับแรกเลย number 3นะครับผม number 3คือเกมคือ Mario vs My Little Ponies นะก็เป็นแปลว่าต่อสู้ครั้งนี้อาจจะดูเหนื่อยไปเลยนะครับแต่ว่ามีใครว่ารู้ว่าใครเป็นผู้ชนะดีต้องให้แก๊ปเปอร์เนี่ยเป็นผู้สรุปเองนะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองคือโกไม่ใช่ซูเปอร์แมนมาทะสแลนเดอร์แมนและการต่อสู้ครั้งนี้อาจจะมองมันไม่มากครับแล้วการสุดท้ายนะครับเป็นการต่อสู้ที่ดังมากมากเลยดูสิครับดังมากมากครับคือ Minecraft versusLego ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับผมเราไปดูคลิปแล้วเราก็เริ่มจากตาหลังกันเลยครับ number 3นะครับ number 3ของเรานะครับเอามาดูก่อนนะครับว่าเราต้องมีสติ๊กสติ๊กยืนจากกันก่อนครับโอ้โหเอาจากตายจังโอ้โหมีอะไรไหมเอาฟิล์มสโลตกชนะแล้วตุ้ยต่อไปตาที่สองก็เป็นนะครับสไลเดอร์แมนเวอร์ซัสซูเปอร์แมนเซราคิเกียวตุ๊ดนะครับสุดท้ายแบบไม่แข็งเกียวไอเรื่องก็สิล่ะโอเคแล้วเข้านะครับที่สนุกได้ว่าใครเป็นผู้ชนะได้นี่นะครับให้เราเข้าคัดสรุปแต่สมมติถ้าสมมติเราจะมาสมมติว่าสลันดมีนู่นมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงง่ายหูง่ายโอ้เริ่มแรกก็ไม่ครับกับผัวว่าเฮ้ยคนถ่ายเป็นบ้ามากเนี่ยโอ้พุ่งมาเลยครับก็มาสักผู้ชนะก็ยังไม่สมมุติไม่ได้ครับเพราะว่าผู้ชนะผู้แรกเนี่ยมันจะไงก็ไม่รู้นะยังไม่สมมุติไม่ได้นะครับโอ้ซาสทายแล้วนะครับของปีนี้คือ My Little Pony My Little Pony Who's That Mario World นะมาดูอันนี้กันเลยมาสัก42วิอ่ะมึงนะเทียทำนึกโทรศัพท์พักเลยดีไหมดื้อๆแล้วโอ้วันนี้คิดถึงนานๆที่คิวกรีสคงสนุกไม่ได้ครับก็บ๊ายบาย